สวัสดีค่ะจากวลัยองพยอมค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำขึงตาข่ายนะคะเพื่อทำที่สำหรับหมักใบไม้หรือว่าเศษหญ้าเศษฟางอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นใบไม้สดใบไม้แห้งได้หมดนะคะนี่ค่ะก็จะตอกหลักแบบนี้นะคะพร้อมกับตาข่ายล้อมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะกวาดใบไม้มาใส่นะคะเวลาตอกแป๊บนะคะก็จะใช้หลักก็ใช้ไม้ไผ่หรือว่าไม้กระถิ่นก็ได้นะคะของมะลายองพยอมนี่ใช้ต้นกระถิ่นนะคะพอดีเลยตอกหลักแล้วเหลือก็เลยมาใช้นะคะเราจะรัดด้วยสายเคเบิลไทยนะคะนี่ค่ะสายเคเบิลไทยซื้อมาเป็นแพ็คๆแบบนี้นะคะ3แพ็ค20บาทนะคะแต่ก็ต้องซื้อให้ถูกที่ถูกทางนะคะถ้าซื้อไม่ถูกบาลังพยอมไปซื้ออยู่ครั้งนะคะซื้อไม่ถูกที่นะคะ185บาทนะคะแพงมากสำหรับอันนี้ก็3แพ็ค100นะคะแพ็คนึงก็จะมีอยู่100เส้นโอ้ยยากเหมือนกันเนาะนี่ค่ะนี่คือการทำงานของบาลัยองพยอมในแต่ละวันนะคะวันนี้ก็ให้รถเขามาดันต้นไม้เหมือนเดิมนะคะดันต้นไม้ดันเศษหญ้านะคะดันกองคราดกองนะคะบาลัยองพยอมก็ไม่ได้ออกไปดูนะคะออกไปแค่สั่งงานเสร็จก็กลับเข้ามาบ้านนะคะวันนี้ร้อนมากนะคะร้อนมากกว่าทุกวันก็เลยกลับมาเข้ามาทำงานในบ้านนะคะตอนแรกว่าจะปลูกพริกกับมะเขือก็เดี๋ยวรอเวลาอีกสักนิดนึงร้อนจังเลยก็เลยเห็นใบของชมพู่ร่วงมากองหนามากก็กวาดกองเข้าไว้ก็เดี๋ยวกวาดใส่ตาข่ายที่เราล้อมจะได้ไม่ปลิวไม่กระจายเดี๋ยวจะได้หมักเลยนะคะอุ้ยหนีบมือนี่ค่ะใช้สายอุ้ยสายนี่ซื้อมานานแล้วนะคะเกิดการเปราะนะคะดึงแรงไม่ได้ขาดเปราะแล้วก็ขาดง่ายนะคะก็คือถ้าซื้อเส้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแพ็คละ20บาทแต่อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะไม่ต้องมาตรฐานเท่าไหร่ที่บอกว่าทำไม่ต้องมาตรฐานนะคะก็เพราะว่าเดี๋ยวพอตรงนี้กองนี่ค่ะเราจะกวาดกองเข้ามาแบบนี้นะคะสมให้เต็มนี่ก็ได้เยอะนะคะเขายุบเมื่อเขายุบมาเราก็ใส่ถมเข้ามาอีกได้นะคะจนกว่าเราจะได้นำไปใช้นะคะบางทีก็เป็นปี2ปีนะคะยังเหลืออีกกองนะคะเป็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยแล้วก็ต้นกระถินอันนั้นก็ยุบไปหมดแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะยังกองสะสมอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนอันนี้ก็มากองอยู่ใต้ต้นชมพู่นะคะนี่ค่ะต้นชมพู่ต้นมะขามเทศนะคะใบเขาร่วงเยอะมากๆก็จะกวาดให้เตียนนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนงูมักจะเข้ามาอาศัยอยู่นะคะเดี๋ยวขอตอกหลักแป๊บต
ตอนนี้เราก็ตอกหลักล้อมรอบเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้ใบไม้นะคะนี่ค่ะใบไม้ใช้ตอกหลักล้อมกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเราจะได้ใส่ได้เยอะๆนะคะนี่ค่ะก็เรียกว่าใช้ปีต่อปีไม่หมดนะคะหรือว่าบางทีก็แบ่งขายไปมั่งนะคะค่ะบังเอิญมีแบบลูกค้าหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะมาขอแบ่งซื้อก็จะจำหน่ายให้เขาไปได้นะคะสำหรับใบไม้นะคะก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งของคนหลายๆคนนะคะที่เก็บเศษใบไม้ใบไร่เอามากองกองกวาดกวาดกองกองก็ทำให้เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้นะคะนี่ค่ะทางนี้ก็กวาดไปเตียนหมดแล้วนะคะก็ยังเหลือทางนู้นนะคะนี่ค่ะทางนี้ก็เตียนไปหมดแล้วนะคะนี่ค่ะก็เตียนไปหมดแล้วนะคะสำหรับทางนี้เดี๋ยวก็กวาดใส่สำหรับใบชมพู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกลงไปชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ใบไม้ลงไปชั้นหนึ่งหรือว่ามีพืชสดอะไรที่เราถากหญ้าไว้แล้วก็เหวี่ยงใส่ลงมาได้นะคะใส่ปุ๋ยคอกใส่ใบไม้เศษหญ้าแล้วก็ราดรสด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะที่ทำเป็นจุลินทรีย์ที่หมักแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่คือจุลินทรีย์หน่อกล้วยนี่ค่ะเชื้อรายังเดินดีอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะตักอุ้ยตักไปราดรสนะคะก็ยังมีอีกเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็นี่อีกถังนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นที่เรากรองแล้วนะคะก็ยังมีนี่อีกหนึ่งถังนะคะนี่ค่ะอันนี้ใช้ไปเกือบหมดแล้วก็วันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะคะเศษไม้เศษใบหญ้าที่เราจะมานำมาหมักตรงนี้นะคะวันนี้ก็เลยพามาดูแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปปลูกพริกกับมะเขือสักหน่อยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ